ขอเชิญทุกท่านนะครับรับชม VTR ครับ VTR ตัวแรกครับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom ของโรงเรียนบ้านเขาวังจังหวัดปัตตานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต2ครับค่ะและต่อเนื่องด้วย VTR การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ค่ะของโรงเรียนปัญญาวรคุณสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต1ไปชมกันเลยค่ะชมเลยครับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาวังนะครับสำหรับแนวคิดในการเปิดให้คุณครูสอนออนไลน์นะครับโดยใช้โปรแกรม Zoom ก็มีแนวคิดว่าเพื่อให้คุณครูเนี่ยได้ปรับการใช้ ICT นะครับแล้วก็ทันต่อยุคโลก ICT นะครับแล้วก็อยู่ในช่วงของท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 เราก็ได้ให้คุณครูนะครับผู้ที่มีความสามารถนะครับเข้าไปอบรมแบบออนไลน์นะครับแล้วก็มาจัดการอบรมให้กับคุณครูทุกคนของเรานะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าจากการที่คุณครูได้รับการอบรมแล้วนะครับก็นำมาสอนให้กับเด็กนักเรียนของเราซึ่งทั้งเด็กนักเรียนทั้งคุณครูและก็ผู้ปกครองนะครับได้มาเรียนร่วมกันนะครับก็จะเห็นว่าเป็นการสื่อสารการเรียนรู้แบบ2ทางคุณครูก็ได้พบปะเด็กนักเรียนนักเรียนก็มีอะไรก็จะได้สอบถามคุณครูนะครับผู้ปกครองเองนะครับก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในเรื่องของความรู้ผู้ปกครองก็ได้ความรู้ใหม่ๆไปนะครับซึ่งเราก็ให้คุณครูทุกท่านนะครับได้สอนอย่างน้อยนะครับ1อาทิตย์ต่อ1ครั้งนะครับคนละวิชากันนะครับเราก็มีแนวคิดนะครับสุดท้ายว่าให้คุณครูเรียนรู้เพื่อการสอนและสอนเพื่อการเรียนรู้ครับขอบคุณครับAgain, please. Iroha. Yeah. Yeah. วงกลมเนี่ยตรงนี้เรารู้จักอะไรบ้างเนี่ยเนี่ยที่อยู่ข้างในรู้จักอันในหัวใจอ่ะอันนี้คืออะไรตัวนี้คืออะไรการเรียนการสอนนะคะโดยใช้โปรแกรม Zoom นะคะทำให้คุณครูนั้นมีความรู้ในส่วนของICT หรือว่าที่เป็นสื่อปัจจุบันนะคะซึ่งเราต้องปรับตัวนะคะแล้วก็เมื่อได้ความรู้มาแล้วนะคะทำให้ส่งผลไปถึงผู้ปกครองและก็เด็กด้วยนะคะซึ่งในส่วนของเด็กนั้นทำให้นักเรียนนั้นได้เรียนรู้นะคะในช่วงที่มีสถานการณ์
ที่เราไม่สามารถที่จะอยู่ใกล้ๆหรือว่าต้องเว้นระยะห่างนะคะก็ทำให้เด็กได้เรียนรู้แล้วก็ได้นำประสบการณ์เดิมที่มีอยู่นะคะทบทวนก่อนแล้วก็มีความใกล้ชิดกับคุณครูมากขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของผู้ปกครองนั้นได้เรียนรู้แล้วก็ได้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนด้วยในตัวเลยเพราะว่าเมื่อเด็กๆอยู่ที่บ้านแล้วทำให้ผู้ปกครองเนี่ยจะต้องมีส่วนร่วมด้วยในการที่จะเรียนในโปรแกรมนี้นะคะค่ะขอบคุณค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้เรียนโดยใช้โปรแกรม Zoom ก็รู้สึกดีเหมือนกันค่ะที่ได้รับที่ได้เรียนอะไรใหม่ๆค่ะในการเรียนโดยใช้โปรแกรม Zoom เนี่ยครับชอบวิชาอะไรมากที่สุดคะชอบวิชาคณิตศาสตร์ค่ะเพราะอะไรคะเพราะคุณครูจะให้กิจกรรมเยอะค่ะบางทีครูจะให้แก้ปัญหาค่ะแล้วก็โจทย์ปัญหาให้แข่งกับเพื่อนว่าใครตอบเร็วได้ที่สุดค่ะแล้วก็มีกิจกรรมอะไรบางทีเวลาครูจะถามว่าเครียดไหมครูบอกจังว่าพวกหนูบอกว่าเครียดครูก็จะให้ครูก็จะเปิดเพลงให้พวกหนูฟังค่ะเพื่อนที่มาเรียนกับน้องอาฟิฟ่ามีใครบ้างคะมีใครบ้างโอ้หลายคนเลยสนุกไหมคะสนุกไหมแบบนี้สนุกไหมคะสนุกไหมสนุกค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะเดี๋ยวคุณครูจะถามมามีหน่อยนะคะว่าความรู้สึกหลังจากที่ได้เรียนผ่าน Zoom มีความรู้สึกอย่างไรบ้างในส่วนของการเรียนออนไลน์ผ่านแอป Zoom ส่วนตัวแล้วก็ชอบนะคะทำให้เด็กนั้นมีความรับผิดชอบก็คือเวลาเล่นต้องเล่นแต่เวลาเรียนต้องเข้ามาเรียนค่ะแล้วก็ถึงแม้ว่าจะเป็นแค่ไม่กี่ชั่วโมงแต่ก็ได้ทบทวนสิ่งที่เรียนมาเพราะว่าปิดเทอมก็หลายวันอยู่แล้วก็ได้ทบทวนไปในตัวด้วยส่วนตัวเขาเห็นด้วยนะคะกับการตัดกับการเรียนออนไลน์เพราะว่าการเรียนดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆวิ่งเล่นไปมาแบบนี้ถ้ามีแอปอย่างนี้ก็อย่างน้อยก็ให้เด็กมีเวลาในการเรียนอยู่บ้านถึงแม้ว่าจะเป็นเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็ตามค่ะน้ำมันนะคะไอรินสองมือเลยค่ะโรงเรียนปัญญาวรคุณดิฉันขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเปิดโอกาสให้กับผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนที่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการปลัดกระทรวงศึกษาธิการเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต1และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านสุดท้ายนี้ขอขอบคุณและขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านในการปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้พวกเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันจบลงไปแล้วนะครับสำหรับวิดีโอของโรงเรียนบ้านเขาวังครับน้องแอร์ครับเนื่องด้วยนะครับในช่วงนี้นะครับอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นะครับทางโรงเรียนนะครับได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะครับโดยใช้โปรแกรม Zoom นั่นเองครับทำให้คุณครูนะครับมีความรู้ในเรื่องของ ICT มากขึ้นครับและน้องๆนักเรียนนะครับได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ
จากการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ครับค่ะและลำดับต่อไปนะคะเป็น VTR การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 ค่ะพี่มีนของโรงเรียนปัญญาวรคุณค่ะได้จัดให้คุณครูนะคะแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาค่ะพี่มีนได้รับการฉีดวัคซีนค่ะตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการค่ะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนและผู้ปกครองค่ะพี่มีนใช่แล้วครับ